เป็นเครื่องรางของขลังของไทยพุทธคุณของเบี้ยแก้นั้นมีความเชื่อกันว่าใช้ในการแก้และกันสามารถคุ้มครองป้องกันมิให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บคุณไสไม่สามารถทำร้ายได้และปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีเบี้ยแก้ให้พ้นภัยต่างๆได้หรือช่วยแก้กันสิ่งอัปมงคลต่างๆซึ่งวันนี้เราได้นำเบี้ยแก้ยอดนิยมของ3เกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทมานำเสนอให้ได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับมาเริ่มกันที่เบี้ยแก้หลวงพ่อพักวัดโปดจังหวัดอ่างทองเบี้ยแก้หลวงพ่อพักได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับเป็น1ใน3ของวงการเกจิอาจารย์เบี้ยแก้เมืองไทยทั้งอิทธิและคุณค่าในการสอดแสวงหามีอนุภาพแห่งการปกป้องแก้ไขสิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะการป้องกันคุณไสยาสั่งแก้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีจนเป็นที่ใฝ่หาของผู้สะสมเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณครบทุกด้านกล่าวกันว่ากรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงพ่อพักนั้นท่านจะนำเบี้ยใส่พานทองเหลืองแล้วนำปลอดใส่ขวดเล็กๆตั้งอยู่อีกพานหนึ่งวางคู่กันแล้วใช้ยาคาแห้งทำเป็นสะพานต่อจากขวดปลอดถึงตัวเบี้ยและท่านจะนั่งบริกรรมคาถาจนปลอดที่อยู่ในขวดวิ่งออกจากขวดไปตามสะพานยาคาลงสู่ตัวเบี้ยจนได้ตามสูตรที่ต้องการเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนั้นหลวงพ่อจะใช้ชันโรงอุดใต้ท้องเบี้ยอีกทีหนึ่งแล้วปิดทับด้วยตะกุดที่ม้วนแล้วทุบให้แบนแปะทับบนชันโรงจากนั้นจึงถักเชือกทับอีกทีหนึ่งการถักเชือกนั้นจะถักเปิดด้านบนของตัวเบี้ยให้เห็นลายหอยเบี้ยการถักห่วงจะมีทั้งแบบ2ห่วงหรือเป็นด้านบนหูเดียวก็มีรวมถึงบางตัวอาจจะทำเป็นตะกรุดร้อยเชือกคาดเอวหลังจากถักเชือกเสร็จท่านจะปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งคุณวิเศษของเบี้ยแก้สามารถเตือนภัยที่มองไม่เห็นตัวนำติดตัวไว้โดยคาดไว้กับเอวสามารถป้องกันพูดผีอาถรรพ์เวทคุณไสยาพิษยาสั่งทั้งหลายป้องกันผีเข้าท่านให้เอาเบี้ยแก้แช่น้ำมนต์แล้วอธิษฐานจากนั้นนำมาประพรมเพื่อแก้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายเมื่อพบกับศัตรูให้เอาเบี้ยแก้ไว้ด้านหลังเข้าหาเจ้านายให้เอาไว้ข้างขวาถ้าจะจีบสาวให้เอาไว้ด้านซ้ายซึ่งก็เป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมานั่นเองชิ้นต่อมาเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมหลวงปู่เพิ่มเป็นผู้ถ่อมตนในการสร้างวัตถุมงคลอยู่เสมอใครจะมาขอมงคลวัตถุจากท่านก็ตามท่านมักจะมอบให้แล้วบอกให้ผู้รับอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและเมื่อมีใครก็ตามถามหลวงปู่ว่าของหลวงปู่ดีอย่างไรท่านก็จะบอกได้เพียงแต่ว่าให้ไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงเท่านั้นเองการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่หากจะลำดับว่าท่านสร้างอะไรเป็นสิ่งแรกก็คงต้องบอกว่าเบี้ยแก้เป็นสิ่งที่ท่านสร้างมาก่อนเพราะท่านสร้างมานานมากหลังจากที่ท่านครองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วได้ไม่กี่ปีเมื่อประมาณปี2485เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี2482ท่านเล่าว่ามีญาติโยมเขามาขอให้ท่านทำให้ท่านก็บอกปัดไปหลายครั้งหลายหนแต่ในที่สุดก็ทนโยมที่มาขอร้องอยู่เสมอมิได้จึงทำให้ไปตามความรู้ความสามารถที่ได้รับถ่ายทอดมาจากหลวงปู่บุญและเมื่อทำไปแล้วก็มีคนมาขอให้ทำอีกโดยมิขาดในช่วงเวลาอันยาวนานถึง40ปีหลวงปู่สร้างเบี้ยแก้ให้บรรดาศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือท่านไม่น้อยผู้ที่ได้ไปต่างก็หวงแหนเพราะเป็นของขลังประจำตัวมิได้ให้กันง่ายๆส่วนใหญ่ก็มักจะให้ท่านทำไว้ให้คนละหนึ่งตัวเท่านั้นหลวงปู่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรมาจำนวนนับพันคนผู้ที่หลวงปู่บวชให้แต่ละคน
ส่วนมากก็จะมีเบี้ยแก้ของหลวงปู่อยู่ด้วยเพราะระหว่างบวชก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องทำเบี้ยแก้ไปถวายให้หลวงปู่ทำให้กรรมวิธีการทำเบี้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่มผู้ที่ต้องการเบี้ยจะต้องไปหาหอยเบี้ย1ตัวปลอดหนัก1บาทชันโรงใต้ดินกลางแจ้ง1ก้อนแผ่นตะกั่วขนาด4คูณ5นิ้ว1แผ่นนำของทั้งหมดใส่ถาดพร้อมดอกไม้ธูปเทียนไปถวายหลวงปู่ท่านจะรับสิ่งของเอาไว้จากนั้นท่านจะเสกปลอดแล้วเทปลอดจากขวดใส่ฝ่ามือเรียกปลอดใส่เบี้ยแล้วอุดด้วยชันโรงที่ปากหอยจากนั้นท่านจะส่งถาดคืนให้พร้อมหอยที่กรอกแล้วบางทีท่านจะบอกว่าไปขอให้ท่านสมุเจือเขาทำให้นะจ๊ะหมายถึงผู้ที่ทำเบี้ยแก้จะต้องเอาสิ่งของดังกล่าวไปหาพระสมุเจือกุฏิริมแม่น้ำนครชัยศรีสมุเจือก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาห่อหุ้มหอยเบี้ยที่กรอกปลอดเอาไว้แล้วจึงใช้ด้ามมีดเคาะจนแผ่นตะกั่วแนบสนิทกับตัวหอยขั้นตอนนี้นานประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงทำจนกระทั่งแผ่นตะกั่วเรียบสนิทดีฝีมือการเคาะนี้หากไม่มีความชำนาญเบี้ยจะออกมาไม่สวยและเมื่อหุ้มตะกั่วแล้วผู้ทำเบี้ยจะต้องนำเบี้ยแก้ที่หุ้มนั้นไปหาหลวงปู่อีกครั้งถวายให้ท่านลงจานอักขระบนตะกั่วที่ห่อหุ้มเบี้ยเอาไว้บางรายก็จะเอาผ้าแดงผืนเล็กๆให้หลวงปู่ลงยันไว้ให้ด้วยก็มีพอท่านจานเสร็จก็จะปลุกเสกให้บางทีท่านอาจให้มารับวันหลังบางทีท่านก็จะปลุกเสกให้เดี๋ยวนั้นหลังจากหลวงปู่ปลุกเสกและจานอักขระให้เสร็จก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่จะนำเอาเบี้ยแก้ที่ปลุกเสกเสร็จแล้วกลับไปหาสมุเจืออีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้ท่านถักเชือกหุ้มห่อหอยเบี้ยแก้ให้ซึ่งพระสมุเจือมีฝีมือในการถักเป็นที่ยอดเยี่ยมมากและปิดท้ายกันด้วยเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายโรงหลวงปู่รอดท่านเป็นชาวบ้านบางพรมอำเภอตลิ่งชันอุปสมบทที่วัดเงินที่คลองบางพรมซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเลื่องลือมากในสมัยนั้นต่อมาท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนายโรงจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่3ของวัดนายโรงท่านเป็นพระที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระอีกทั้งด้านพุทธคมและเวทวิทยาคมท่านจึงเป็นพระเถราจารย์ที่มีผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสมากองค์หนึ่งของย่านคลองบางกอกน้อยหลวงปู่รอดท่านได้สร้างเบี้ยแก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและนับว่าเป็นเลิศตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทางด้านพุทธคมที่หลวงปู่ใช้ในการสร้างเบี้ยแก้จนเป็นที่อยากได้กันมากในมวลหมู่ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้กล่าวกันว่าหลวงปู่ท่านได้ไปศึกษากับหลวงปู่แขกแห่งวัดบางบำรุซึ่งเป็นพระเถระที่แก่กล้าสรรพวิชาโบราณมากมายหลวงปู่รอดได้ร่ำเรียนจนแตกฉานในด้านการสร้างเบี้ยแก้นอกจากนั้นหลวงปู่ท่านยังมีพระสหธรรมิกที่ได้ร่ำเรียนวิชาเบี้ยแก้มาด้วยกันก็คือหลวงปู่ฉายซึ่งต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางบำรุต่อจากหลวงปู่แขกนั่นเองเบี้ยแก้นับได้ว่าเป็นเครื่องรางที่คนโบราณใช้ติดตัวเมื่อเดินทางไปในป่าดงพงไพรเพื่อป้องกันไข้ป่าพูดผีปีศาจต่างๆอีกทั้งยังป้องกันคุณไสมนต์ดำป้องกันยาพิษยาสั่งสัตว์เขี้ยวงาทุกชนิดและแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ผลชะงักนักและยังเป็นเครื่องรางที่มีเมตตามหานิยมอีกด้วยเบี้ยแก้จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องรางที่นิยมมาตั้งแต่โบราณทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงเรื่องราวบางส่วนของเบี้ยแก้สุดยอดวัตถุมงคลที่เราหยิบยกมานำเสนอให้ได้รับชมกันนะครับซึ่งเบี้ยแก้ที่ได้รับความนิยมของพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยยังมีอยู่อีกมากมายที่ทางทีมงานจะค่อยๆนำมาเสนอให้ได้รับชมในโอกาสต่อไปสำหรับท่านใดที่มีพระเครื่องหรือเครื่องรางวัตถุมงคลอย่างที่เราได้นำเสนอไปนั้นอยากที่จะปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปพระเครื่องของท่านพร้อมด้วยเบอร์โทรมาได้ที่ LINE @ โท
tone 8888 tone 8888ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กันด้วยส่วนในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุ่นไหนมาให้ชมกันต้องคอยติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028